สาวระบายเผลอทำน้ำจิ้มหกใส่รถแฟนเจอด่าสารพัดผู้ชายรักรถขนาดนี้เลยหรือเด่นออนไลน์วันที่22มิถุนายน2567 18:01 น.สาวระบายเผลอทำน้ำจิ้มหกใส่รถแฟนเจอแฟนด่าสารพัดสุดงงผู้ชายรักรถเบอร์นี้เลยเหรอขนาดผ่านมา2วันก็ไม่ยอมคุยกันเมื่อวันที่19มิยอที่ผ่านมาสมาชิกพันทิปรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้ระบายเรื่องความรักรถของแฟนโดยเล่าว่าคืนวันเกิดเหตุเธอตั้งใจไปตัดแว่นแต่ในจังหวะที่แฟนจอดรถเธอได้เอื้อมไปหยิบกระเป๋าพอดีจึงเผลอทำน้ำจิ้มหกเลอะเบาะรถด้านหลังเมื่อแฟนถามว่าทำอะไรเธอก็เลือกที่จะตอบแฟนไปตรงๆว่าทำน้ำจิ้มหกหลังจากนั้นเธอก็รีบวิ่งไปที่ห้องน้ำเพื่อกดสบู่มาทำความสะอาดเมื่อเธอมาถึงแฟนก็พูดกับเธอว่าโคตรเยอะเลยฝาก็ปิดไม่สนิทดีทำไรวะโหเธอจึงรีบทำความสะอาดและตั้งใจจะขอโทษเขาตอนที่ทำความสะอาดเสร็จอย่างไรก็ตามแฟนยังคงไม่หยุดโมโหเขาด่าว่าเธอสารพัดเธอจึงแก้ปัญหาด้วยการเลิกไปร้านตัดแว่นและไปร้านล้างรถแทนแต่แฟนได้พูดสวนว่าเวลานี้จะไปร้านล้างรถที่ไหนและร้านคงไม่ถอดเบาะออกมาล้างให้หรอกเธอจึงเสนอไปว่าถ้ายอมจ่ายเงินเพิ่มร้านก็คงทำให้แต่ดูเหมือนว่าแฟนจะไม่ฟังเขาเริ่มด่าเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเธอรู้สึกอายคนอย่างมากจึงเถียงกลับไปว่าต้องโมโหขนาดนี้เลยเหรอเพราะเธอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจซึ่งแฟนตอบกลับมาว่านี่กูไม่มีสิทธิโกรธหรือโมโหเลยเหรอต่อมาเธอเลือกที่จะกลับบ้านแล้วรีบเอาที่เป่าลมทิชชู่น้ำยาล้างจานอุปกรณ์ต่างๆมาทำความสะอาดรถแทนเมื่อถอดเบาะรถออกมาดูก็พบว่าน้ำจิ้มหกบนเบาะเยอะก็จริงแต่มันไหลลงใต้เบาะน้อยมากซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านมาแล้ว2วันพวกเธอยังไม่คุยกันเลยเธอจึงอยากรู้ว่าผู้ชายทุกคนรักและห่วงรถมากขนาดนี้เลยเหรอสำหรับความคิดเห็นของชาวเน็ตส่วนใหญ่แนะนำให้ว่าให้เป็น2ประเด็นผู้ชายที่รักรถมากๆนั้นมีอยู่จริงบางคนถึงกับห้ามนำของกินขึ้นรถด้วยซ้ำแต่อีกหนึ่งประเด็นคือแฟนเจ้าของกระทู้ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ดังนั้นปัญหาของแฟนไม่ใช่เรื่องรักรถมากเกินไปแต่เป็นเรื่องจัดการอารมณ์จึงแนะนำให้เลิกกันดีกว่า เศรษฐาขอกลับไปพักบอกอาการป่วยยังไม่หายดีลุยต่อพรุ่งนี้ Walking Street พัทยาการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 17:24 น.เศรษฐาออกจากสภาบอกอาการป่วยยังไม่หายดีขอกลับไปพักเผยพรุ่งนี้ไปเดิน Walking Street พัทยาวันอาทิตย์ลงพื้นที่ชลบุรีระยองดู EEC เตรียมเส้นทางแข่งรถ F1 เมื่อเวลา 16:30 น.วันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆก่อนเดินทางกลับโดยน่าสังเกตว่านายกรัฐมนตรีมีสีหน้าอิดโรยพร้อมกล่าวว่ายังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่เดี๋ยวขอกลับไปพักผ่อนมันยังไม่หายดีเต็มที่เดี๋ยวจะกลับไปพักผู้สื่อข่าวถามว่าจะไปเดิน Walking Street ที่พัทยาหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพรุ่งนี้แต่วันนี้ขอนอนก่อนพักผ่อนก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้วันที่22-23มิถุนายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ชลบุรีและระยองโดยในวันที่22มิถุนายนจะเป็นภารกิจส่วนตัวและวันที่23มิถุนายนนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังสนามบินอู่ตะเภาจังหวัดระยองเพื่อพูดคุยและหารือในประเด็นปัญหารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน EEC ส่วนช่วงบ่ายเวลา 13:10 น.นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังพื้นที่เขาพระตำหนักเพ
พื่อศึกษาดูเส้นทางการแข่งขัน F1 ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่เวลา 15:00 นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปติดตามและเร่งรัดการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมระยะที่3ที่ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแจงเนียแจ๊สร่ำไห้ไหว้ขอบคุณตำรวจหลังบู้ถูกจับเด่นออนไลน์วันที่23มิถุนายน2567 11:52 นแจงปุณณาสาภรรยาแจ๊สชวนชื่นเปิดใจขอบคุณตำรวจทั้งน้ำตาหลังรวบตัวบู้เผยระแวงนอนไม่หลับกดดันมานานยันไม่ได้รังแกพี่น้องเรียกว่าทำเอาแฟนคลับอดเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อครอบครัวแจ๊สชวนชื่นและภรรยาอย่างแจงปุณณาสาถูกบูภูมิพัฒน์ที่ชายฝ่ายหญิงตามข่มขู่คุกคามเป็นเวลานานกระทั่งเมื่อวันที่21มิถุนายน67เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลนำโดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสสบชนได้ส่งพันตำรวจตรีธัญพีรสิทธิ์จุลพิภพสวกก3บกสสบชนหรือสารวัตรจะนำทีมเข้าจับกุมตัวได้ที่ชายแดนซึ่งระหว่างจับกุมบู้ยังไม่สลดเจ้าตัวบอกว่าดีแล้วที่มาจับผมไม่นานสัปดาห์หน้าผมจะกลับไปยีเอ็กมันล่าสุดด้านแจงออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกโดยโพสต์ข้อความว่าแจงและแจ๊สขอขอบคุณสืบนครบาล IDMB และท่านผู้การจ๋อและทีมงานของสารวัตรแจ๊ทุกท่านนะคะขอบคุณจริงๆค่ะก่อนที่แจ๊สและแจงได้ไลฟ์เปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งน้ำตาว่าแจ๊สเราไม่ได้ใช้ความมีชื่อเสียงผมไปแจ้งความปกติผมไม่เคยเส้นสายแล้วปัญหาของผมไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นผมเลยไม่อยากลงโซเชียลไม่อยากตอบโต้กับใครเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่กระทบกับผมต้องทำงานหาเงินต้องระวังตัวอย่างให้มีอะไรเสียหายกับครอบครัวเราขอบคุณคือเราไม่ได้บอกให้เขามาช่วยแต่เขายื่นมือมาช่วยเราจากใจจริงแจงเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรได้มากน้อยอันไหนได้ไม่ได้แต่ในรูปคดีก็คงปล่อยให้เป็นตามระบบเราอยากจะขอบคุณผู้การจ่อพี่แจ๊ขอบคุณมากๆจากใจเพราะที่ผ่านมามันอึดอัดพอเราได้รับข่าวมาน้ำตาแจงไหลมันอึดอัดอยู่อย่างนี้มาประมาณเกือบปีก่อนหน้านี้อีกมันถาโถมพอเห็นแบบนี้มันโล่งแจ๊สบางคนไม่เข้าใจคือสิ่งที่ผมสองคนกลัวผมกลัวเรื่องเดียวผลกระทบเรื่องงานถ้าผมอยากจะตอบโต้อยากพูดอะไรหยาบออกไปเป็นตัวของตัวเองสุดๆมันไม่คุ้มผมจะพาคนอื่นเขาเสียหายด้วยผมแบกความหวังของอะไรหลายๆอย่างผมไม่สามารถเป็นแบบที่ใครจะเป็นได้เท่านั้นเองมันมีผลกระทบกับปากท้องของครอบครัวทั้งหมดผมเลยทำอะไรไม่ได้มันก็ได้แค่นี้จริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งผมขอบคุณจากใจคนที่ให้กำลังใจเหตุผลที่ผมไม่ออกมาผมอยากจะพูดคือเรื่องนี้บางคนบอกทำไมไม่สู้กับโน่นนี่นั่นคือผมทำงานเกี่ยวกับภาพลักษณ์ผมก็เป็นตัวของผมเองนี่แหละไม่ได้เฟกอะไรแต่คนอื่นจะเสียไปด้วยเพราะความบันดาลโทสะเราตัดสินใจมันจะพังหมดเลยแต่ขอบคุณทุกคนมากๆเรื่องบางเรื่องผมไม่สามารถตัดสินใจได้บางทีมันเป็นเรื่องของแจงผมอยากออกตัวแทนแต่แจงก็จะห้ามแจงเอาจริงๆมันสุดๆทุกคนเข้าใจไหมแต่มันพูดออกมาเป็นคำพูดไม่ได้แค่นั้นแหละจากนี้ก็คงเป็นไปตามอนาคตหรือไปตามรูปแบบของมันแต่แค่ว่าวันนี้มันแค่โล่งคนโดนตอดอยู่ตลอดก็ไม่ไหวไงคือเราไม่ได้เป็นคนรังแกพี่น้องแจ๊สผมพูดคำนี้เสมอให้มันเป็นไปตามธรรมชาติให้ฟ้าลิขิตเพราะเราไม่เคยทำร้ายใครแต่ถ้าใครทำร้ายเราก็จะไม่ยอมขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามนี้แล้วกันผมสองคนผัวเมียไม่เคยทำร้ายครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยรังแกครอบครัวเลยแม้แต่นิดเดียว
ผมพูดด้วยความสัตย์จริงของเราผมทำงานหาเงินพิสูจน์ตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวใครดีก็ต้องได้สิ่งที่ดีไปใครไม่ดีก็ต้องได้สิ่งที่ไม่ดีไปแค่นั้นเองผมไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวนะผมไม่เคยอยากจะชนะใครเลยนะแจงเครียดมากแจงพอเราดีก็อยากให้ทุกคนในครอบครัวเจริญรุ่งเรืองเราซัพพอร์ตแจงอยากบอกว่าแม้แต่การที่เราจะแจ้งจับใครสักคนก็ต้องเจ็บเพราะคนคนนั้นเป็นหนึ่งในครอบครัวแต่เราโดนทำร้ายหลายๆอย่างก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องปกป้องตัวเองในความที่เรามีครอบครัวของเราเองแล้วคนที่สำคัญที่สุดสามีลูกเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่เราจะต้องนึกถึงคือครอบครัวของเราเองก่อนวันนี้ที่ร้องไห้เหมือนว่าแจงทำให้ทุกอย่างในครอบครัวเกิดแบบนี้มันก็ไม่ดีสามีก็ต้องมาเสียชื่อเสียงลูกก็ต้องมานั่งอายคนอื่นตอนนี้จบแล้วเราก็โอเคแล้วแจ๊สเราไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าแต่ก็เป็นไปตามนี้ด้วยสัญชาติมนุษย์ไม่มีใครชอบให้ใครมาทำอะไรคนที่เรารักหรอกแต่คนบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกรักใครเลยไม่ได้สนใจมันก็อีกเรื่องหนึ่งมนุษย์มีหลายแบบผมสองคนแค่ทำมาหากินถ้าผมอยากจะพูดจาให้ตัวเองดูดีนะฟังผมย้ำอีกทีนะป่านนี้ผมได้ดีไปกว่านี้เยอะแล้วและถ้าใครมารังแกแล้วผมเลือกตอบโต้ป่านนี้มันไปได้ไกลกว่านี้แล้วทุกอย่างมันไปได้ไกลหมดแต่มันอยู่ที่ว่าผมต้องเงียบแจงอดทนจริงๆอดทนเก็บความรู้สึกทุกอย่างจนกลายเป็นเก็บกดไปแล้วแต่วันนี้สบายขึ้นถึงไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกแต่ตอนนี้รู้สึกมีความสุขมาก 4-5 วันที่ผ่านมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่แต่กับความเครียดความกดดันที่พี่นักข่าวก็ต้องทำงานของเขาเราก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เราเลยอยากจะมาขอบคุณทีมเจ้าหน้าที่ทีมสืบนครบาลทุกท่านขอบคุณมากๆจากใจเลยจริงๆค่ะอันนี้แจงก็พูดได้เท่านี้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าพูดได้แค่ไหนแต่เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนเลยขอมาอธิบายทีเดียวเราเดินหน้าต่อทำงานต่อกล้าเดินออกไปข้างนอกได้แบบไม่ต้องระแวงซ้ายขวาแล้วดีใจ